เราก็มาถึงสนามบินคันไซแล้วนะรถไฟฟ้าต้องขึ้นมาชั้น2แล้วก็เดินมาทางเทอร์มินอล2ก็จะเจอป้ายบอกไปไรเวย์เจอาร์นันไกนี่เราใช้นันไกกันเดินเข้ามาในเทอร์มินอล2แล้วก็นันไกจะอยู่ทางซ้ายมือตอนนี้ 10:30 เรากำลังจะไปปราสาทโอซาก้าเรามาถึงสถานี N20 ละโอริโนมิยะทางออก 3B ไปปราสาทโอซาก้านะโอซาก้าครับเพื่อนออกจากสถานีไปจะต้องเดินอีกประมาณ10กว่านาทีสถานีนี้ก็มีเขาเรียกว่าเฟซไอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือไม่ต้องเช็คบัตรแตะเลยเป็นสถานีทดลองอยู่มีที่สถานีนี้ด้วยออกจากสถานี 3B มาก็เป็นปราสาทอยู่ไกลๆนู่นนะเห็นคนเดินไปก็เยอะแยะเลยก็เดินตามไปได้เลยก็มีร้านลอสันมีเหมือนจะเป็นรถรับส่งด้วยนะไม่รู้คิดตังค์หรือเปล่ารถรางก็ไปดูป้ายหน่อยอ๋อคิดตังค์ด้วยไปปราสาท400เยนไม่เป็นไรเราค่อยเดินค่อยเดินไปแล้วกันตรงจุดนี้ก็มีสตาร์บัคด้วยนะนอกจากรอสันแล้วยังมีสตาร์บัคด้วยติดกับรอสันก็มีเป็นลานซากุระนะคนก็มานั่งเล่นกันร้อยเยนก็ประมาณ80บาทเป็นไงบ้างรสชาติดีแต่เหนียวนิดนึงอีกร้านหนึ่งของภาษาก็มีต้นซากุระเยอะเหมือนกันตรงนี้คือทางเดินที่จะขึ้นไปปราสาทนะกำลังออกจากปราสาทแล้วจะไปเที่ยวนาลาต่อกลับทางเดิมเลยไปสถานี N20
ตอนนี้มาถึงสถานีเซ็นทรัลสื่อนาราทางออก2ไปนาราพาร์คนาราก็วันนี้เราใช้คันไทยทูพาร์ทมานะขบวนลาปิดก็มีห้องน้ำด้วยนะตรงทางออก2ขวามือไปร้านขายของฝากพวกของที่ระลึกแถวนี้จะเป็นพวกลูกกวางร้านค้าร้านอาหารเทียบโอ้ร้านนี้น่าสนใจคนสนใจร้านนี้ร้านคาเฟ่ก็สั่งเป็นอาหารเซ็ตนะแก้มเบียร์1เซ็ตแล้วก็สั่งเบียร์ไฟก็จะมีเบียร์แก้วเล็ก4ชนิดนะมี IPA Corn Ale Stout แล้วก็ใส่สั่งเนื้ออบเพิ่มอีก1ที่สั่งเนื้ออบเพิ่มอีก1จานจะมีเป็นโซเบียเลยนะทำเบียอยู่ตรงด้านหลังร้านนี่เลยไก่โตเหมือนกันสั่งเบียร์ที่ผลิตที่ร้านไปอีกหนึ่งแก้วนะบรอนเอลก็ผลิตที่ประมาณร้านนี่แหละก็มีเครื่องดื่มที่เราสั่งก็มีละเบียร์ไฟ4ตัวอันนี้ก็เป็นของที่ร้านเหมือนกันแต่ไม่ซ้ำกับที่เราสั่งเพิ่มนะก็นี่เป็นเนื้ออกนี่ก็เป็นเซตแฟมเบียร์ลงแฟมไปที่สั่งไปรางวัลนี้เราก็มีค่าเสียหาย 5,100 เยนนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนนารากันต่อแล้วเป็นไงร้านนี้ชอบไหมก็ชอบนะใช้ได้นะปลาอร่อยปลาทอดเนื้ออกก็โอเคมาตรฐานอยู่เบียร์ของเข้าที่ผลิตด้านหลังนี่ก็รสชาติดีนะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าสถานีคินทิสึที่เรานั่งรถไฟมาเมื่อสักครู่ออกมาก็จะเจอลอสันเลยในลอสันก็สินค้าก็มีลูกกวางนี่218เยนเป็นไดฟุกุรสส้มอันนี้เป็นประมาณครีมชีสอ่ะลูกครีมชีสเขาเรียกว่าอะไรเฟรนเซีย178เยน178เยนตัวแป้งนิ่มอร่อยดีนะแต่ตัวส้มไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ออกหวานมากกว่าอันนี้เฟรนเซียครีมชีสเฟรนเซียก็มีครีมชีสแทรกอยู่นิดนึงอันนี้อร่อยนะหอมแป้งนิ่มดี
นี่ต้นอะไรก็ไม่รู้เบามากเลยอ่ะตัวดอกอ่ะตัวดอกเบามากเลยเหรอเบามากไม่น่าหนักเลยมันก็สวยนะตรงนี้ก็เป็นจุดขายขนมให้กวางนะ200เยนวันนี้ที่นาราก็มีคนมาเที่ยวเยอะเลยนะวันที่29มีนาคมปีนี้ซากุระบานเต็มที่เร็วกว่าปีอื่นประมาณ 3-7 วันเลยโอ้ตรงนี้คนมามุงน้องกวางกันน้องกวางก็ดูสงบเสงี่ยมมากเลยนะแถวนี้นอนอยู่ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่ายังไงก็บริเวณแถวนี้ก็คือนาราปาร์คแล้วนะก็จะเดินเที่ยวไปเรื่อยๆซากุระก็บานเต็มที่ละตูบูนก็ยังอยู่ในสวนอยู่คนเยอะจริงสงสัยจะอิ่มกันหมดแล้วมาหลบใต้ต้นลมไม้นอนกันเริ่มมื้ออาหารจากนักท่องเที่ยวอาจจะมีตัวนู้นนะตัวนู้นยังไม่อิ่มฝั่งนี้ก็ยังมีนะตัวยังไม่อิ่มเดินผ่านนารามิวเซียมตอนนี้ก็กำลังจะถึงศาลเจ้าฮิโมรุนะที่นี่ก็มีซากุระสวยเหมือนกันเดี๋ยวจะข้ามไปดูเดี๋ยวข้ามถนนมาถึงศาลเจ้านะก็มีซากุระพันธุ์ที่ไม่เหมือนกับพันธุ์ส่วนใหญ่ด้วยนะสีจะออกชมพูมากกว่าหน้าศาลเจ้าใส่ทัวร์ฟ้าก็ขึ้นฟรีนะไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องเสียไปนะคนขับเขาก็จะบอกให้มานั่งได้เลยวันนี้เรามาพักโรงแรมโฮเทลยูนิโซโอซาก้าชินชัยปาซิฟก็อยู่ด้านหลังโรงแรมนิโก้อ่ะมีตู้เซฟด้วยเตียงเล็กๆตรงนี้มีทีวีมีตู้เย็นมีเครื่องฟอกอากาศด้วยเขาให้น้ำดื่มวันละ2ขวดเราพักขวดอะเราพัก2คืนเขาก็เลยให้มาเลย4ขวดตู้เย็นมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแล้วตรงนี้มีประตูบานเลื่อนปิดได้เลื่อนปิดแล้วก็ถัดไปเป็นห้องน้ำ
ีอ่างอาบน้ำเล็กๆตรงนี้กั้นส่วนสุขาไว้ก็มากินร้านชื่อรีโนสุรีโนสุอยู่แถวใกล้ๆสอบคุณไทยบาซี่นี่แหละภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีภาษาไทยนะก็จะแยกประเภทไว้ก็นี่เราก็สั่งชุดรวมลิ้นนะรวมวากิวก็คาบูบีบลิ้นสั่ง3อย่างเตาเขาก็เป็นเตาแบบนี้นะแบบนี้อันนี้ให้มาเหมือนเป็นมันหมูอ่ะใช่พี่ชัยก็บอกเป็นมันเอามาทาตะแกรงก่อนก็อันนี้ก็สลัดสลัดตีแหละไม่สลัดหรอกให้มาฟรีจิ้มก็จะมีเป็นซอสมอสซาบีซอสจะกี่ที่กูแล้วก็จะมีเกลืออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองชิมกันไม่รู้ซอสอะไรถ้าไม่อยากกินเบียร์ก็มีน้ำเปล่าฟรีมีด้านล่างนี้มีโต๊ะอยู่ประมาณ5โต๊ะนะแล้วก็เป็นบาร์คือว่าข้างบนไม่มีละมีเท่านี้แหละเมื่อกี้ชิมแล้วรสชาติดีนะกระหล่ำปีซอสมายองเนสจานแรกของเรามาแล้วอันนี้รวมลิ้นก็มี3อย่างลิ้น3อย่างสุดถ้าเป็นไซส์ใหญ่สุดได้เยอะมากจานนี้พรีเมียมคารูบี้แล้วจานนี้เป็นวากิวรวม7อย่างสำหรับ2คนคารูบี้ดูเป็นไฟเลยมันเยอะมันแทรกเยอะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ